ความเคลื่อนไหวช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือใหญ่ได้นำลูกทีมลงซ้อมครั้งแรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่44โดยเน้นการเล่นเกมเพรสซิ่งและแก้สถานการณ์จากการถูกบีบพื้นที่ใช้เวลาซ้อมเต็มราว2ชั่วโมงโดยมีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาดูการซ้อมด้วยซึ่งสภาพนักเตะทุกคนสมบูรณ์ไม่มีใครบาดเจ็บพร้อมกับเตรียมศึกษาเทปการเล่นของซีเรียคู่แข่งนัดแรกรวมถึงจอร์แดนสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE อย่างละเอียดหลังการซ้อมก็ได้มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดของเจ้าตังสหรัฐอยู่เย็นกองกลางที่อายุครบ24ปีในวันที่30พฤษภาคมก่อนเป่าเทียนวันเกิดด้วยด้านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้จัดนิทรรศการ Kings Cup ระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึง2มิถุนายนนี้ที่ห้างสรรพสินค้า M Quartier ชั้นเดียวกับโรงภาพยนตร์ตั้งแต่เวลา 10:30 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมรำลึกถึงประวัติความเป็นมาของการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและต้อนรับศึก Kings Cup ครั้งที่44ที่กำลังจะเริ่มฟาดแข้งนัดแรก3มิถุนายนซึ่งทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับซีเรียเวลา 20:00 นส่วนอีกคู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE พบกับจอร์แดนเวลา 17:00 น.